อย่างวันนี้ค่ะเริ่มกันด้วยอาการปวดศีรษะก่อนคุณผู้ชมคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปวดศีรษะโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางทีอาจจะคิดว่ามาจากภายในหรือเปล่าแต่บางครั้งเป็นปัจจัยภายนอกนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายคนไม่คาดคิดอย่างการสวมวิกผมด้วยนะคะอย่างที่เป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมาค่ะมาดามมดนะคะดาราคนดังอีกคนนึงก็บอกว่ารู้สึกว่าปวดศีรษะเนี่ยมาเรื้อรังกว่า3ปีแล้วส่วนมึงมาจากน้ำหนักวิกที่มันมีน้ำหนักจนมากเกินไปนี่ล่ะค่ะมดเป็นคนสวยค่ะการสร้างคาแรคเตอร์จนเป็นที่จดจำทั้งการแต่งหน้าสีจัดจ้านติดขนตาปลอมหลายชั้นและที่ขาดไม่ได้คือการสวมวิกขนาดใหญ่ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงไม่ใช่มาดามมดตัวจริงแน่นอนค่ะหากการสวมวิกผมทีละไม่ต่ำกว่า5อันและต้องรับน้ำหนักหลายกิโลกรัมนานติดต่อกันหลายปีเป็นสาเหตุให้มาดามมดยอมรับว่ามีอาการปวดศีรษะจากการสวมวิกที่มีน้ำหนักมากเกินไปและต้องรับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มรวมถึงหลังจากนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการแต่งตัวนี่คือเรื่องใกล้ตัวของคนรักแฟชั่นที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการสวมวิกถ้าเกิดว่านานเกินไปถี่เกินไปหรือว่าคอนั้นจะต้องพยายามเกรงอยู่ในท่าที่เพื่อประคองวิกที่เป็นวิกแฟชั่นนั้นเอาไว้เนี่ยอาจจะทำให้ปวดได้ครับและอาการปวดนี้จะลามไปถึงระบบประสาทข้างในได้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดหัวและไม่ได้ปวดอย่างเดียวนะครับบางคนมึนด้วยบางคนมีอาการรู้สึกไม่สบายตัวได้ด้วยหรือบางทีมีอาการเหมือนมึนไม่สดชื่นก็ได้ครับพวกนี้เกิดได้ครับจากการที่คอต้องรับน้ำหนักหนักและศีรษะต้องถูกรัดนานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากเรื่องของการที่เราใส่เฟอร์ไว้เยอะๆบนศีรษะก็ได้ครับสวมวิกผมเป็นสูตรสำเร็จของการเปลี่ยนบุคลิกในเวลาอันรวดเร็วอย่างนักร้องสาวร่างเล็กวงละอองฟองกรกมลชัยรัตนเมธินที่เคยเปลี่ยนวิกผมถึง7อันระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ1เพลงเพราะเชื่อว่าความเป๊ะของทรงผมสำคัญไม่น้อยไปกว่าเสื้อผ้าโดยวิกผมแทบเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ทั้งระหว่างการขึ้นคอนเสิร์ตรวมถึงเวลาอื่นๆอย่างการพบปะแฟนคลับและในชีวิตประจำวันเธอสะสมวิกผมมากเกือบ40อันโดยเฉพาะทรงผมบ๊อบที่มิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายที่สุดและที่สำคัญยังให้เหตุผลว่าการใส่วิกช่วยแก้ปัญหาสุขภาพผมหลีกเลี่ยงการโดนความร้อนจากการใดดัดผมหรือจากสารเคมีหากก็ต้องใส่ใจทำความสะอาดวิกผมทุกครั้งหลังใช้งานค่ะคือขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยมันอ่อนแล้วเพราะว่าแบบมันสนุกสนานมากแล้วไฟมันแรงอย่างเงี้ยก็มีแต่อย่างที่บอกคือพอเราลงมาปุ๊บเราก็รีบถอดก็วิกก็ผึ่งลมหรือว่ารีบเก็บกลับบ้านรีบสระผมเนี่ยก็มีปัญหาเลือกดูว่าวิกที่เราใช้น่ะเขาทำจากวัสดุอะไรมันมีหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นถ้าเป็นเส้นผมจริงนะคะอันนั้นก็ต้องสระเหมือนผมเราแต่ว่าวิกที่เราเห็นส่วนมากจะไม่ใช่เส้นผมจริงจะเป็นสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเส้นผ้าเหมือนเสื้อผ้าเราเราจะต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มง่ายๆเลยคือเวลาลูกค้าถอดหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยเราผึ่งไว้ก่อนให้เขาแห้งก็ได้มันก็จะได้ไม่ทำให้เกิดเชื้อราหรือว่าสิ่งสกปรกสะสมอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันครับอย่างถ้าเป็นกรณีผมแท้เนี่ยเขาก็จะระบายอากาศได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในการอับชื้นหรืออะไรของเขาก็จะมีน้อยกว่าการระคายเคืองของเขาก็จะน้อยกว่าครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาก็คือจะง่ายกว่าเปรียบเสมือนการดูแลรักษาผมเราแค่นั้นครับผมการเลือกใส่วิกให้เหมาะสมต้องดูทั้งน้ำหนักและสวมใส่ในระยะเวลาที่พอดีก็อาจจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สวมใส่มากนักซึ่งสาวๆหนุ่มๆคนไหนที่สนใจใส่วิกผมทุกวันนี้ก็มีหลายประเภทให้เลือกใช้ได้ตามใจชอบค่ะทั้งวิกผมแบบเต็มศีรษะฮาฟวิกหรือวิกครึ่งศีรษะที่มีน้ำหนักเบากว่ารวมถึงแฮพีสำหรับเพิ่มความหนาของเส้นผมเฉพาะจุดที่ช่วยลดปัญหาความอับชื้นจากการใส่วิกแบบเต็มศีรษะเป็นเวลานานได้ยิ่งถ้าเป็นวิกที่ทำจากผมจริงด้วยแล้วก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองและใส่สบายกว่าวิกผมปลอมที่ทำจากเส้นไหมด้วยค่ะ